วันนี้พามาดูเมนูอาหารที่บ้านเราทำไหว้ในวันตรุษจีนนะคะจริงๆตั้งใจจะตื่นมาแต่เช้ามืดเพื่อที่จะถ่ายวิธีการทำมาให้ดูแต่สุดท้ายตื่นไม่ทันค่ะลงมาข้างล่างเนี่ยแม่ก็จัดพร้อมไว้ทุกอย่างแล้วลที่ของเราก็คือจัดวางเท่านั้นบ้านเราจะไหว้3าส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือไหว้เจ้าไหว้พระแล้วก็ไหว้บรรพรบุรุษอาหารก็จะมีอย่างที่เห็นเลยค่ะคือของขาวของหวานแล้วก็ผล,ลไม้ต่างๆโดยเมนูที่แม่จะทำทุกปีเลยนะคะคือกระเาพาะปลาผัดแห้งผัดอุ้นเส้น ีนี้เพิ่มไข่นกกระทาผัดเห็ดมาด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยคือไก่และหมูสามชั้นต้มหลังจากไหว้เสร็จแล้วรอเทียนและทูบหมดดอกก็ทําการลาแล้วก็เอามาหั่นเตรียมกินกันในครอบครัวค่ะอันนี้แม่ก็กําลังหั่นหมูสามชั้นนะคะแล้วก็หั่นไก่มีดเนี่ยไม่คมเลยสงสัยสปอนต้องเข้าแล้วนะคะและทีเด็ดคือสูตรน้ําจิ้มของบ้านเราจะใส่น้ามันต้มไก่และขิงไปด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูอาหารอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นกุ้งอบปลาทอดหอยจ้อปูจ้อทอดที่ห้ามลืมเลยก็คือน้าแกงหน่อไม้จีนจีนเนี่รอออดนขงยสุทะะค ในวันตุจีก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆ,ๆสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าคะ่ะ